สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อคุณกับเขาจบกันจริงๆหรือมีภาคต่อ โอเคสำหรับเรื่องของคุณกับเขาความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะที่ตอนนี้เลิกกลาการหรือว่าห่างๆกันไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อกันถ้าคุณสงสัยว่ามันจบแค่นี้จริงๆหรือยังมีภาคต่อต้องบอกว่ายังมีภาคต่อนะคะคือยังไม่จบนั่นเอง ชัดเจนยังไม่จบแน่นอนมันจะมีการเริ่มต้นใหม่แน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันมีความดื้อดึงอยู่ในนั้นแล้วก็มีความลังเลโลเลนะคะตอนนี้อาจจะยังต่อต้านไม่ใครก็ใครอ่ะไม่คุณก็เขาที่มีความต่อต้านความรู้สึกของตัวเองมันถึงอาจจะยังแบบยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้เคลียร์กันยังไม่ได้กลับมาเริ่มต้นใหม่แต่เดี๋ยวพอรู้ตัวรู้ใจยังไงก็ต้องกลับมา อมืมันอาจจะช้าหน่อยช้าเพราะอะไรเพราะหนึ่งความโลเลความลังเลความไม่แน่ใจไม่แน่ใจในตรงเนี้ยผู้อ่านมองว่ามันเป็นได้ทั้งแบบเอ,อไม่แน่ใจในความรู้สึกตัวเองว่าตัวเองอะรู้สึกยังไงเช่นเขาอาจจะไม่แน่ใจในความรู้สึกว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่นี่มันคือความรักหรือเปล่าเขาจริงจังจริงใจกับคุณคือเขาอยากเขาอยากมีคอมมิทเมนต์อยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นขั้นแบบ ถึงขั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนยังไม่แน่ใจอาจจะต้องใช้เวลาเอ่อมาดูจิตดูใจตัวเองมาคิดทบทวนก่อนอะไรอย่างนี้หรืออาจจะไม่แน่ใจว่าเอ่อเรื่องของคุณกับเขาเนี่ยมันควรไปต่อหรือมันควรจะพอแค่นี้คือยังอยู่ในช่วงที่ยังคิดไม่ตกยังตัดสินใจไม่ได้อืม เพราะบางคนอ่ะมันไม่ได้มีแค่เรื่องของความรู้สึกไม่ได้มีแค่เรื่องของความรักเนาะมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นปัญหาส่วนตัวของคุณของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ต้องคิดเยอะหน่อยยังตัดสินใจไม่ได้ก็เป็นไปได้หลายทางนะคะที่ที่ทำให้เขาอ่ะยังลังเลยังไม่แน่ใจอยู่และอีกส่วนหนึ่งอ่ะผู้อ่านก็มองว่าบางคนมีความต่อต้านความรู้สึกตัวเองจะด้วยอีโก้หรือด้วยอะไรก็แล้วแต่ คืออืคนบางคนน่ะเคยเห็นนะที่แบบว่าเอาต่อต้านความรู้สึกไม่เชื่อว่าตัวเองรักไม่เชื่อว่านี่คือความรักหรือเขาอะ่ะอาจจะแบบไม่เคยรักใครมาก่อนแล้วไม่รู้ว่าไอาความรู้สึกเนี้ยมันคือความรักแล้วพยายามต่อต้านพอมีความรู้สึกที่พิเศษกับใครสักคนนึงเารู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกกลัวเขาอาจจะเป็นคนที่กลัวความรักหรือเคยเห็น ความผิดพลาดเห็น,น,นคนอื่นเจ็บเห็นความล้มเหลวในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าต่อต้อตานความรักต่อออมีความกลัวต่อตความรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พอเขาเริ่มมารู้สึกเขาก็เริ่มกลัวเขาก็เริ่มต่อต้านก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะอีโก้ของเขาเองที่แบบต่อต้านไม่ยอมง้อไม่ยอมไม่ยอมขอโทษไม่ยอมพูดคุย อยากจะให้คุณเป็นฝ่ายง้ออยากให้คุณเป็นฝ่าย t e c t i o n อะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อเถอะว่าถ้าตามให้นะถ้าเป็นไปตามให้จริงๆเนี่ยก็คือเมื่อเขารู้ตัวเมื่อเขาตัดสินใจได้เมื่อเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรหรือหาทางออกให้กับตัวเองได้เนี่ยเขาจะกลับมาแน่นอนนะคะมันยังไม่จบแค่นี้อ่ะทีนี้ถ้ากลับมาแล้วเนี่ย ความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะอืม้เหรียญออกมาเต็มเลยอะ โอเคชัดเจนอีกแล้วไพออกมาค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะคนคนนี้ถึงเขาจะดื้อจะอะไรก็แล้วแต่จะคิดช้าตัดสินใจช้าหรือมีอีโก้อะไรก็ตามอ่ะแต่ถ้าเขาได้คำตอบแล้วเขาตัดสินใจได้แล้วไอ้ความดื้อของเขาอ่ะจะกลายเป็นประโยชน์กับคุณตอนแรกความดื้อของเขาทำให้เขาต่อต้านทำให้อะไรอะไรเนี่ยมันยากไปหมดแต่พอเขาตัดสินใจว่า เขาเลือกคุณเขารักคุณเขาจะสู้เพื่อคุณเขาจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดคราวนี้พอกลับมาครั้งนี้ก็คือแบบลุยเต็มที่คือจะไม่ยอมปล่อยคุณออกไปจากชีวิตเขาอีกแล้วและมาครั้งนี้มีความจริงจังมากเห็นใช่ไหมไพ่เหรียญมีแต่ไพ่เหรียญขึ้นดีๆทั้งนั้นเลยเริ่มจากอัศวินเหรียญมาก็คือตั้งใจมาจริงจังแล้วนะกลับเข้ามาเนี่ย ก็คือจะทำตัวเป็นคนดีจะทำตัวเป็นเด็กดีนะคะจะทำให้คุณมีความสุขจะพยายามในความสัมพันธ์มากขึ้นและจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดด้วยไม่ว่าปัญหาระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะมาจากตัวคุณตัวเขาหรือมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาเหอะคนนี้ไม่ยอมอีกแล้วนะคะเขาจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเห็นความพัฒนาเนาะความพยายามของเขาอะค่ะ เขาพยายามเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจากอัศวินเหรียญอะสุดท้ายไพ่ปิดด้วยคิงเหรียญราชาเหรียญความมั่นคงมีมากขึ้นจบสวยนะแล้วราชาเหรียญน,นี่คือเป็นอะไรที่แบบมั่นคงมากๆจริงจังจริงใจมากๆนะคะอจริงเราชอบที่สุดในบรรดาไพ่คิงทุกคิงเลยชอบมากกว่าคิงออฟคัพ เพราะเรามีความรู้สึกว่าคิงเหลียนน่ะเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่จริงใจถึงแม้จะไม่ค่อยโรแมนติกมากมายนักเนี่ยแล้วความสัมพันธ์ของคุณก,กับเขาอ่ะนะมันอาจจะเป็นไปแบบช้าช้านะคะแต่ช้าแต่ชัวร์ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยคุณอย่าแค่อย่าใจร้อนแค่นั้นเองค่อยเป็นค่อยไปนะคะพอครั้งเนี้ยเขากลับมาตัวเขาเองแบบมุ่งมั่นตั้งใจ เพียงแต่ว่าอะไรอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่แค่ความตั้งใจของคุณของเขาแค่นั้นนะมันอาจจะขึ้นอยู่กับเรื่องอื่นๆด้วยมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันไม่ใช่แค่คุณกับเขาสองคนอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปแบบช้าๆแต่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยช้าแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนใจอีกหรือเปล่า ไม่เปลี่ยนแล้วนะคะครั้งนี้คือสบายใจได้ไว้ใจได้อ่ะไหนขอดูไพ่ออร์เรคอลสิ first you deserve love give your relationship a chance เห็นไหมยังไงก็ไม่จบค่ะเดี๋ยวคุณกับเขาอะจะได้ มีโอกาสได้กลับมาคืนดีได้กลับมามีช่วงเวลาดีๆต่อกันอีกเพราะในสายตาของเขาอ่ะคุณคือคนที่เขารักคุณคือคนที่น่ารักและคู่ควรที่จะได้รับความรักจากเขาเขาควรจะทิ้ตยูทิตยูเขาควรจะทิ้ตคุณให้ดีกว่านี้เขารู้ตัวเขาและเมื่อเขารู้นะคะเขาอ่ะจะทำเขาจะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม ตอนเนี้ยเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวเขาอาจจะยังไม่รู้ใจหรือเขายังมีความดือ้อยังมีความต่อต้านตัวเองอยู่เดี๋ยวรอหน่อยอีกหน่อยเขารู้ตัวรู้ใจแล้วคุณสบายเลยคร <c oughs> าวนี้เป็นคุณที่แบบสบายเลยเพราะเขาอะ่ะจะทําจะทําดีกับคุณทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่คุณไม่ต้องมีความกังวลอืม คุณไม่ต้องกังวลนอว่าเขาจะเปลี่ยนใจหรือเขาจะไม่รักคุณอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมโอเคก็จบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ